بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله เอาเลยนะครับพี่น้องเราค่ำคืนนี้เราจะอยู่กับซอฮาบะห์อีกหนึ่งท่านนั่นคือแม่ทัพของอุมมะฮ์อิสลามแม่ทัพของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ที่เป็นที่รักของท่านนบีและตลอดจนลูกของท่านก็เป็นที่รักของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นกันแน่นอนเราจะกล่าวถึงใครไม่ได้ค่ำคืนนี้เราอยู่กับบุรุษอันยิ่งใหญ่บุรุษผู้ยิ่งใหญ่อีกหนึ่งท่านแม่ทัพแห่งอิสลามเซดบินฮาริซะรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับเราจะอยู่เรื่องราวนะครับท่องไปในโลกของท่านเซดไซบินฮาริซะรอฎิยัลลอฮุอันฮุเรื่องราวของท่านเซดบินฮาริซะเนี่ยนะครับพี่น้องมันเกิดเรื่องราวตอนแรกท่านเซดเองเนี่ยเรารู้จักว่าท่านเนี่ยมาเป็นทาสนะครับที่อยู่กับท่านหญิงคอดีญะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาแต่ในความเป็นจริงแล้วครับพี่น้องท่านเซดนั้นท่านเป็นคนที่มีตระกูลนะท่านอยู่ในตระกูลที่มีเกียรติที่ยิ่งใหญ่เช่นกันแต่ด้วยเหตุการณ์ครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องนะครับซอดเดมารดาของท่านเซดบินฮาริซะห์เนี่ยในยุคตอนนั้นท่านเซดอายุประมาณ8ขวบเกิดสงครามระหว่างเผ่าขึ้นนะครับพี่น้องระหว่างกลุ่มชนของท่านเซดบินฮาริซะห์กับศัตรูของกลุ่มชนของท่านเมื่อเกิดการต่อสู้กันเนี่ยปรากฏว่าฝั่งของท่านเซดบินฮาริซะห์นะครับตอนนั้นพ่ายแพ้ผู้คนจึงเอายึดทรัพย์สมบัติของเซดและก็จับตัวเซดตอนนั้นเพื่อเอามาเป็นทาสและเอาไปขายในตลาดโอกาสนะครับนั่นคือตลาดค้าทาสที่มักกะฮ์ในอดีตเซดบินฮาริซะห์ถูกจับตัวไปวันนั้นพี่น้องอายุของท่านประมาณ8ปีเท่านั้นเองอายุ8ขวบครับท่านเซดบินฮาริซะห์ถูกจับตัวไปนะครับและก็ถูกพามาที่เมืองมักกะฮ์อัลมุกัรรอมะฮ์ในตอนนั้นพ่อค้าทาสก็เอาเซดมาขายนะครับตอนนั้นมีตลาดค้าทาสนะครับพี่น้องในยุคญะฮิลิยะห์มีการค้าทาสมีการค้ามนุษย์ค้าทาสค้าอะไรต่างๆท่านเซดบินฮาริซะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับพี่น้องท่านจึงเป็นสินค้าชิ้นหนึ่งก็ว่าได้นะถูกมาทำขายถูกมาตั้งขายอยู่ที่ตลาดโอกาสนะครับตลาดค้าทาสวันนั้นเนี่ยตักดีรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับดูนะว่าชีวิตเราเนี่ยเราไม่มีอะไรรู้เลยว่าอนาคตเราเนี่ยอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าหรือในวันข้างหน้าเราจะเจอกับอะไรบ้างวันนี้เราเจอบททดสอบเราไม่พอใจเราตีโพยตีพายเราร้องไห้เราโวยวายแต่พี่น้องเชื่อไหมครับบางครั้งเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดรอเราอยู่หลังจากบททดสอบนั้นเซดบินฮาริซะห์ถูกจับมาค้ามาขายในฐานะทาสแน่นอนไม่มีใครชอบแต่ไม่มีใครรู้เลยครับพี่น้องว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเด็กที่ถูกขายเป็นทาสในวันนี้จะสร้างประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่แก่ประชาชาติทั่วโลกและได้รับเกียรติจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านเป็นผู้ที่อยู่เคียงข้างไซยิดุลมุรสลีนนายของบรรดารอซูลทั้งหมดมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีใครรู้เซดเองก็ไม่รู้เซดบินฮาริซะห์มาถูกขายในตลาดค้าทาสตักดีรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนมาซื้อทาสในวันนั้นคือท่านฮะกีมบินไฮซัมนะครับพี่น้องฮะกีมบินไฮซัมเป็นลูกพี่ลูกน้องกับท่านหญิงคอดีญะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาฮะกีมบินไฮซัมเมื่อมาที่ตลาดค้าทาสก็ซื้อเด็กที่เป็นทาสไปพี่น้องในจำนวนเด็กหลายๆคนที่ฮะกีมบินไฮซามซื้อก็มีเซดบินฮาริซะห์ไปด้วยก็เอากลับไปตัวเอาตัวกลับไปที่บ้านฮะกีมบินไฮซามวันนั้นพี่น้องครับท่านหญิงคอดีญะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้มาเยี่ยมที่บ้านฮะกีมบินไฮซามเมื่อฮะกีมบินไฮซามได้พบกับท่านหญิงคอดีญะห์ท่านก็ต้อนรับอย่างดีนะครับพี่น้องเพราะเป็นเครือญาติเมื่อต้อนรับอย่างดีแล้วฮะกีมบินไฮซามจึงเสนอกับท่านหญิงคอดีญะห์ว่าข้าทาสบริวารที่ได้มาเนี่ยเด็กๆๆๆนะครับที่เป็นซื้อมาจากตลาดโอกาสเนี่ยฉันจะมอบให้ท่านหญิงคอดีญะห์1คนท่านหญิงคอดีญะห์จงเลือกเธอว่าท่านต้องการคนไหนเอาไปเป็นทาสท่านหญิงคอดีญะห์ดูพี่น้องจากจำนวนเด็กหลายๆคนนะครับตอนนั้นท่านหญิงคอดีญะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮามองไปแล้วก็เลือกท่านเด็กชายที่ชื่อว่า
เซบินฮาริซาทำไมท่านหญิงคอดีจาเลือกเซบินฮาริซาตอนนั้นพี่น้องเพราะนะครับในประวัติศาสตร์บอกว่าท่านหญิงคอดีจาดูลักษณะของเซบินฮาริซาเนี่ยเป็นลักษณะเด็กที่ฉลาดเป็นลักษณะของเด็กที่ว่านอนสอนง่ายและเป็นเด็กลักษณะของเด็กที่มีสติปัญญาท่านหญิงคอดีจาจึงเลือกเซบินฮาริซากลับไปเซบินฮาริซานะครับจึงกลับไปเป็นข้าทาสให้กับท่านหญิงคอดีจารอดิยัลลอฮุอันฮาซึ่งยุคญะฮิลียะห์ตอนนั้นเนี่ยการมีทาสอะไรต่างๆเป็นเรื่องปกตินะครับเซบินฮาริซาอยู่กับท่านหญิงคอดีจาในฐานะเด็กที่เป็นทาสรับใช้คนหนึ่งต่อมาพี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกียรติท่านหญิงคอดีจาได้นิกาห์แต่งงานกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อท่านหญิงคอดีจาแต่งงานกับท่านนบีมุฮัมมัดเราเนี่ยนะครับพี่น้องศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหญิงคอดีจาให้รางวัลนะครับพี่น้องแก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยกับการมอบเด็กที่ชื่อว่าเซบินฮาริซะห์ให้แก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคอยรับใช้นบีคอยปรนิบัตินบีคอยอยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาชาอัลลอฮ์นี่คือเกียรติยศและความสุขก้าวแรกของเด็กที่ชื่อว่าเซบินฮาริซะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้อยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เมื่อนบีได้อยู่กับใกล้ชิดกับเซดด้วยอัคลากของท่านนบีด้วยมารยาทของท่านนบีรอซูลเราเนี่ยนะครับพี่น้องเป็นคนที่มีความถ่อมตัวเป็นคนที่มีอัคลากที่งดงามมากใครอยู่ใกล้ท่านจะรักท่านใครที่เข้าใกล้ท่านจะไม่อยากจากท่านไปไหนอีกเลยอานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าฉันได้อยู่รับใช้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม9ปีหรือว่า10ปีนะ9ปีหรือว่า10ปีเนี่ยรอซูลไม่เคยตีฉันแม้แต่ครั้งเดียวรอซูลไม่เคยพูดทำไมไม่ทำอย่างนั้นทำไมไม่ทำอย่างนี้ท่านนบีดีมากท่านอานัสบินมาลิกบอกว่าฉันไม่เคยจับมือใครนะพี่น้องที่จะนิ่มไปกว่ามือของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีมีอัคลากงดงามพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าอินนะกะลาอะลาคุลุกินอะซีมแท้จริงเจ้ามุฮัมมัดเจ้าอยู่ในมารยาทอันยิ่งใหญ่มากนะครับพี่น้องเจ้าอยู่ในมารยาทอันยิ่งใหญ่มากเซบินฮาริซะจึงได้อยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้งแต่เซบเป็นเด็กตั้งแต่ก่อนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะได้รับวะฮยูจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเซบอยู่กับท่านนบีมาเรื่อยๆจนพี่น้องครับวันหนึ่งบิดานะครับพี่น้องของเซบินฮาริซะห์ก็คือท่านฮาริซะห์เนี่ยเดินทางออกตามหาลูกชายคือตามหาเซนเนี่ยทั่วอาหรับพี่น้องครับอยากรู้ว่าลูกอยู่ที่ไหนอยากรู้ว่าลูกอยู่ยังไงอยากรู้ว่าเซนยังมีชีวิตอยู่หรือไม่คนเป็นพ่อคิดถึงคนเป็นลูกครับพี่น้องท่านฮาริซะห์ผู้เป็นพ่อของท่านเซดเดินตามหาลูกออกเดินทางตามหาลูกตลอดจนมีข่าวถึงฮาริซะห์พ่อของเซดบอกว่าตอนนี้เนี่ยลูกชายของท่านที่ชื่อว่าเซดเนี่ยนะอยู่กับคนที่ชื่อมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นในฐานะทาสคนหนึ่งอยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนนั้นพี่น้องฮาริซะห์ผู้เป็นพ่อของท่านเซดพี่น้องครับเมื่อได้ข่าวว่าลูกอยู่ที่มักกะฮ์มุกัรรอมะห์ท่านรีบเดินทางมาที่มักกะฮ์พร้อมกับน้องชายท่านด้วยกับเงินจำนวนมากนะครับพี่น้องฮาริซะห์ถือเงินมาเป็นจำนวนมากเพื่อที่จะเอาเงินเนี้ยให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดในการซื้อตัวเซดกลับคืนผมบอกตั้งแต่ตอนต้นพี่น้องครับว่าท่านเซดบินฮาริซะไม่ได้มาจากตระกูลยากจนท่านเป็นคนที่มีตระกูลสูงเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นระดับผู้นำเรื่องหาเงินทองมาไถ่ตัวลูกไม่ใช่เป็นเรื่องยากสำหรับฮาริซะฮาริซะเดินทางมากับน้องชายพี่น้องครับจนกระทั่งถึงมักกะฮ์มุกัรรอมะห์เมื่อถึงมักกะฮ์บ้านหลังแรกที่ฮาริซะมุ่งตรงไปแน่นอนครับพี่น้องท่านมุ่งตรงไปที่บ้านของท่านหญิงคอดีจะรอดิยัลลอฮุอันฮาเมื่อไปถึงบ้านท่านหญิงคอดีจะฮาริซะได้พบกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
ฮาริซาจึงแนะนำตัวบอกว่าฉันคือฮาริซานะครับและนี่คือน้องชายฉันวันนี้เรามาเนี่ยนะมุฮัมมัดเอ๋ยตอนนั้นนะครับพี่น้องพูดกับท่านนบีแบบนั้นเรามาเนี่ยเพื่อจะขอซื้อตัวของเซดกลับคืนสู่ฉันเพราะว่าเซดเนี่ยคือลูกชายของฉันมุฮัมมัดนะครับพี่น้องบอกกับท่านนบีว่าเรามาวันนี้เนี่ยต้องการจะซื้อตัวเซดกลับคืนนะด้วยเงินจำนวนเท่าไหร่ก็ได้ขอให้ท่านบอกเราจะให้ท่านทันทีมุฮัมมัดพี่น้องครับเมื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยินอย่างนั้นท่านนบีจึงบอกกับฮาริซาว่าเดี๋ยวฉันจะเรียกเซดมาในความหมายนะครับพี่น้องและฉันจะให้เซดเลือกว่าเซดจะกลับไปกับท่านหรือเซดจะเลือกอยู่กับฉันถ้าหากเซดเลือกที่จะไปกับท่านฉันจะให้เซดไปกับท่านโดยที่ท่านไม่ต้องจ่ายฉันเลยแม้แต่นิดเดียวฉันจะยกเซดให้ท่านกลับคืนไปฟรีๆเลยท่านไม่ต้องจ่ายให้ฉันแต่หากว่าเซดต้องการเลือกที่จะอยู่กับฉันฉันก็ต้องไม่สามารถจะไปขัดขวางความต้องการเขาได้พี่น้องครับการพูดของท่านนบีแบบนี้คนเป็นพ่อได้ยินสบายใจแน่นอนไม่มีลูกคนไหนหรอกครับพี่น้องที่จะไม่เลือกกลับไปอยู่กับพ่อแม่ไม่มีเด็กคนไหนหรอกครับพี่น้องที่ไม่อยากอยู่อย่างอิสระชนไม่มีใครหรอกครับพี่น้องที่จะอยากอยู่อย่างคนเป็นทาสท่านนบีจึงเรียกเซดจึงเรียกเซดบินฮาริซาเข้ามาหาท่านเซดเด็กหนุ่มวันนั้นเดินเข้ามาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับนั่งต่อหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและต่อหน้าบิดาของท่านคือฮาริซาและน้าของท่านอาของท่านท่านนบีจึงเรียกเซดเอ๋ยเซดดูสองคนนี้นะเซดรู้จักเขาไหมท่านเซดบินฮาริซาเมื่อมองไปที่บิดาเซดจึงบอกท่านรอซูลว่าฉันรู้จักเขาอย่ารอซูลอัลลอฮ์นี่คือบิดาของฉันฮาริซาแล้วนี่คืออาของฉันท่านนบีจึงบอกเซดต่อว่าวันนี้อาพ่อของเจ้าและอาของเจ้าเนี่ยมาเพื่อต้องการจะซื้อตัวและไถ่ตัวเจ้ากลับไปฉันจึงให้ท่านเลือกรอซูลจึงให้เซดเลือกว่าเซดพร้อมจะกลับไปอยู่กับพ่อนบีจะให้เซดกลับไปเลยโดยไม่ต้องจ่ายตังค์แม้แต่บาทเดียวแต่ถ้าเซดเลือกจะอยู่กับท่านนบีท่านนบีก็จะอนุญาตให้อยู่พี่น้องครับคำตอบของเซดบินฮาริซาที่พูดออกมาในวันนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดลงไปที่หัวใจของคนเป็นพ่อเซดพูดออกมาโดยไม่ต้องคิดมากเลยพี่น้องนะครับเซดได้กล่าวออกไปว่าฉันขออยู่กับท่านมาชาอัลลอฮ์เซดบินฮาริซาบอกต่อหน้าบิดาและต่อหน้ารอซูลเซดบินฮาริซาบอกฉันขอเลือกอยู่กับท่านพี่น้องครับพ่อได้ยินลูกตัวเองพูดอย่างนั้นตกใจมากบอกไว้ให้ยนะเจ้าเซดเอ้ยเจ้าอยากจะอยู่อย่างคนเป็นทาสอย่างนั้นเหรอลูกพี่น้องครับเมื่อนบีได้ยินอย่างนั้นท่านนบีจึงจับมือเซดลุกขึ้นแล้วเดินออกไปที่กะบะห์ท่านนบีประกาศหน้ากะบะห์ในวันนั้นเลยนะครับบอกว่าวันนี้รอซูลปล่อยเซดให้เป็นไทยเดี๋ยวนี้เซดท่านนบีเลิกเขาเรียกเหมือนเลิกทาสนะครับพี่น้องปล่อยเซดให้เป็นไทยและประกาศต่อหน้าชาวกุเรชทั้งหมดว่ารอซูลจะขอรับเซดบินฮาริซาเป็นลูกบุญธรรมตั้งแต่นั้นมาพี่น้องครับเขาจึงเรียกเซดบินฮาริซาเปลี่ยนมาเป็นเซดบินมุฮัมมัดพ่อของเซดบินฮาริซาเมื่อเห็นนบีทำอย่างนั้นกับลูกฮาริซาก็รู้สึกสบายใจพี่น้องว่ามีคนรักลูกมีคนดูแลลูกขนาดนี้ท่านจึงยอมให้เซดอยู่กับท่านนบีแล้วตัวท่านก็เดินทางกลับบ้านพี่น้องครับคนยังเรียกว่าเซดบินมุฮัมมัดเซดบินมุฮัมมัดเซดลูกของมุฮัมมัดลูกของมุฮัมมัดตลอดมาจนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงอายะห์อัลกุรอานให้เรียกคนนั้นตามชื่อบิดาของเขาไม่ให้เรียกตามชื่อพ่อบุญธรรม
จึงถูกเปลี่ยนกลับมาเป็นเซบินฮาริซาเหมือนเดิมพี่น้องครับเซบินฮาริซารอเดียวเราอนุตรงนี้ดูเลยเดี๋ยวกินอะไรนั้นนะครับเซบินฮาริซาจึงอยู่กับท่านนบีจนนบีได้รับวะฮยูและได้ปกป้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันที่นบีเดินทางไปต่ออีฟพี่น้องครับใครที่ปกป้องนบีใครที่เอาตัวปกป้องรอซูลใครที่เดินเคียงข้างท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเซบินฮาริซาใครที่คอยช่วยเหลือรอซูลใครที่อยู่ใกล้ชิดนบีมาตลอดเซบินฮาริซารอฎิยัลลอฮุอันฮุใครที่อยู่ลำบากและใครที่คอยเข้าสู่ความยากลำบากในวันที่ท่านหญิงคอดีจ้าไม่อยู่แล้วพี่น้องครับเซบินฮาริซารอฎิยัลลอฮุอันฮุเซบจึงเป็นคนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรักมากรักมากจนวันหนึ่งพี่น้องครับขณะที่เซบินฮาริซาอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซอฮาบะห์ด้วยวันนั้นท่านหญิงอุมมุไอมันรอฎิยัลลอฮุอันฮานะครับได้เดินเข้ามาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะอุมมุไอมันเป็นสตรีนะครับพี่น้องเขาเรียกว่าคนที่เลี้ยงดูแลท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากมารดาของท่านอามีนะนะครับพี่น้องหลังจากอามีนะอุมมุไอมันดูแลท่านนบีวันนั้นนบีเห็นอุมมุไอมันท่านนบีจึงประกาศนะครับบอกกับซอฮาบะห์ว่ามันซรอฮูอัยยะตะซาวะจะอิมรออะตันมินอะห์ลิลญันนะห์ฟัลยะตะซาวะจอุมมุไอมันใครก็ตามที่ปรารถนาจะแต่งงานกับผู้หญิงชาวสวรรค์นะจงแต่งกับอุมมุไอมันอุมมุไอมันเป็นผู้หญิงผิวดำพี่น้องครับไม่มีความสวยงามไม่มีความร่ำรวยอะไรเลยแต่ท่านนบียกย่องอุมมุไอมันว่าอิมราตันมินอะห์ลิลญันนะห์เป็นสตรีซึ่งเป็นสตรีชาวสวรรค์เนี่ยเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะอีมานของอุมมุไอมันเพราะความเขาเรียกความอามันความเสียสละความมุญาฮาดะห์ของอุมมุไอมันในวันนั้นในที่ประชุมในบรรดาซอฮาบะห์อยู่วันนั้นเงียบเซบินฮาริซายกมือขึ้นพี่น้องครับแล้วบอกกับท่านนบีว่าฉันต้องการแต่งกับท่านหญิงอุมมุไอมันซึ่งก่อนที่เซดจะแต่งกับท่านหญิงอุมมุไอมันเนี่ยนะพี่น้องนบีรักเซดมากถึงขนาดให้ท่านเซดบินฮาริซาแต่งงานกับท่านหญิงไซนับบินติยัชชินนะครับพี่น้องผู้ที่เป็นเครือญาติกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่อยู่กันไม่นานนะพี่น้องสองคนก็หย่าและสุดท้ายท่านหญิงไซนับก็มาแต่งกับท่านนบีอีกครั้งทั้งหมดมันเป็นฮิกมะห์อัลลอฮ์ตะอาลาจะสอนว่าภรรยาของลูกบุญธรรมพ่อสามารถแต่งงานได้เพราะไม่ใช่เหมือนลูกจริงๆลูกของตัวเองนะครับจนเซดบินฮาริซะนะครับได้แต่งงานกับท่านหญิงอุมมุไอมันเซดเป็นคนผิวขาวอุมมุไอมันเป็นคนผิวดำนะครับเซดมีหน้าตาหล่อเหลาพี่น้องผิวขาวแต่งกับท่านหญิงอุมมุไอมันเลือกท่านหญิงอุมมุไอมันเพราะอีมานของอุมมุไอมันนะครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องหะดีษที่นบีบอกว่าฟัดบิดาติดดีนจงเลือกคนที่มีอิมานนะครับจงเลือกคนที่มีศาสนาเซบินฮาริซาเมื่อสมรสกับอุมมุไอมันพี่น้องครับท่านเนี่ยก็ได้ลูกชายคนหนึ่งนะครับพี่น้องนั่นคือท่านอุซามาบินเซดรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะพี่น้องอุซามาบินเซดและนบีเนี่ยรักอุซามามากท่านนบีเคยกอดอุซามาท่านนบีรักพ่อของอุซามาและรักตัวอุซามาเองนะครับพี่น้องจนฮิจเราะห์สู่มะดีนะห์อัลมุนัวเราะห์เมื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพี่น้องฮิจเราะห์สู่มะดีนะห์อัลมุนัวเราะห์นะเมื่อถึงมะดีนะห์อัลมุนัวเราะห์ซัยดบินฮาริซะห์ก็ยังคงอยู่นะครับกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดูแลคอยช่วยเหลือคอยคิดมัดต่างๆและซัยดบินฮาริซะห์นะครับพี่น้องท่านเนี่ยมีความโดดเด่นอีกหนึ่งอย่างนั่นคือความกล้าหาญของท่านและความชำนาญในการรบของท่านเซดบินฮาริซาในบางประวัติศาสตร์ของท่านนะครับพี่น้องเซดบินฮาริซาเนี่ยยังเคยนะครับพี่น้องประทะหรือแม้เขาเรียกเผชิญหน้าประทะกับสิงโตกับสัตว์ร้ายเนี่ยเซดบินฮาริซาก็สู้ได้ก็สามารถจะเผชิญหน้ากับมันได้นี่คือความกล้าและความแข็งแกร่งของร่างกายเซดบินฮาริซารอฎิยัลลอฮุอันฮุตลอดจนความชำนาญในการรบของท่านจนเกิดเหตุการณ์เนี่ยครับพี่น้องนะครับเหตุการณ์สำคัญที่สุดในชีวิต
ของเซดบินฮาริซะรอดิยัลลอฮุอันฮุนั่นคือเกิดสงครามมุตะพี่น้องครับสงครามมุตะเราเคยได้ยินหลายครั้งเราเคยได้ยินไปแล้วนะครับพี่น้องว่าสงครามมุตะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลือกแม่ทัพในวันนั้น3ท่านท่านแรกที่นบีเลือกคือท่านเซดบินฮาริซะนบีเลือกในความชำนาญในการรบของเซดบินฮาริซะนบีเลือกคนที่ท่านรักนะครับพี่น้องให้เป็นแม่ทัพคนแรกถ้าเซดเสียชีวิตก็ให้ยาฟัตถ้ายาฟัตเสียชีวิตให้อับดุลลาห์บินรอวาฮะต่อเซดบินฮาริซะถูกเลือกครับพี่น้องในขณะนั้นอุซามะบินเซดลูกชายของท่านเซดเนี่ยนะพี่น้องอุซามะซึ่งเป็นลูกเนี่ยได้รับการซึมซับได้รับการอบรมได้รับการสั่งสอนได้รับการดูแลจากพ่อเซบินฮาริซะจนอุซามะเองก็เป็นนักรบที่ชำนาญเช่นกันอุซามะบินเซดคือนักรบและเป็นแม่ทัพคนสุดท้ายที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพก่อนที่นบีจะวะฟาตไปนบีเลือกอุซามะลูกของท่านเซดเซดเมื่อถูกท่านนบีเลือกครับพี่น้องครับนำทัพเผชิญหน้ากับโรมันซึ่งโรมันวันนั้นมาเป็นแสนคนนะครับพี่น้องมีจำนวนเป็นแสนเมื่อมาเป็นแสนในขณะมุสลิมมีจำนวนไม่กี่หมื่นคนเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์เวลาเห็นกองทัพโรมันมาเป็นแสนขนาดนั้นต่างมุชาวรัฐประชุมกันเราจะเบรกก่อนไหมแล้วกลับไปบอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ากองทัพโรมันมาจำนวนมากยารอซูลุลลอฮ์พวกเขามาจำนวนมากในขณะที่เรามีจำนวนน้อยเมื่อมีการเสนอแบบนั้นมีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งพูดออกมาว่าเราต่อสู้วันนี้ไม่ได้ต่อสู้ด้วยจำนวนนะครับเราสู้ด้วยการนุสรการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิ่งที่เราต้องการที่สุดสองอย่างพี่น้องหนึ่งถ้าไม่ชนะก็ตายชะฮีดแค่นั้นเองเมื่อได้ถูกคุยแบบนั้นซอฮาบะห์ทั้งหมดจึงตกลงว่าถ้าเช่นนั้นต่อให้โรมันมาเป็นแสนเรามีจำนวนประมาณ 30,000 เราก็สู้สุดท้ายจึงเกิดปะทะนะพี่น้องเยามันตะกอลจัมอันนะสองกลุ่มเกิดการปะทะกันคนจำนวนประมาณ 30,000 กับคนเรือนแสนเป็นแสนครับพี่น้องเมื่อเกิดปะทะกันในวันนั้นอุซามะบินเซดนะครับออกไปด้วยในวันนั้นในการรบอุซามะได้ดูพ่อของท่านเซดบินฮาริซะจับธงในอิสลามอันแน่วแน่แล้วท่านออกไปต่อสู้ในฐานะแม่ทัพของท่านรอซูลอย่างเข้มแข็งเซบินฮาริซะมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเดียวพี่น้องไม่หันกลับหลังแม้แต่นิดเดียวสุดท้ายพี่น้องครับเซบินฮาริซะรอดิยัลลอฮุอันฮุต่อสู้อย่างสมเกียรติต่อสู้อย่างยิ่งใหญ่จนกระทั่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เซบินฮาริซะล้มเสียชีวิตชะฮีดลงลูกผู้เป็นเขาเรียกอุซามะได้ดูวีรกรรมของคุณพ่อได้ดูการเขาเรียกการมุจาฮิดะห์การเสียสละของพ่อขนาดนั้นแน่นอนครับมันซึมซับมาในสายเลือดและเห็นนี่เขาจึงบอกว่าคำสอนนะพี่น้องใครก็พูดได้ใครก็บอกได้แต่การสอนที่ดีที่สุดคือการปฏิบัตินะครับพี่น้องเราสอนลูกให้ไปละหมาดมัสยิดแต่เราไม่ไปต่อให้เราพูดแทบตายคำสอนเราก็ไม่มีค่าเราบอกลูกให้คลุมฮิญาบแต่เราไม่คลุมต่อให้เรายกหะดีษเป็นล้านบทลูกก็ไม่เห็นเขาเรียกไม่เห็นตัวอย่างและไม่เห็นพลังในการทำต่อให้เราจะพูดเก่งขนาดไหนบายาน3ชั่วโมง4ชั่วโมงแต่ถ้าเราไม่สู่การปฏิบัติคนก็ไม่เห็นและลูกก็ไม่สามารถจะสืบหรือซึมซับใดๆจากเราได้พี่น้องครับจึงบอกพี่น้องว่าเซดบินฮาริซะสอนลูกด้วยชีวิตของเขามุสลิมต้องเสียสละแบบนี้นะลูกเราเป็นซอฮาบะห์นบีรับใช้อิสลามเมื่อถึงเวลาเราต้องสละได้นะลูกเซดบินฮาริซะเสียชีวิตชะฮีดเนี่ยนะครับพี่น้อง ในศึกมุตะท่านคือแม่ทัพศพแรกใน3แม่ทัพในวันนั้นที่ชะฮีดฟีซะบิลิลลาห์พี่น้องอุซามะลูกของท่านเซดเนี่ยนะครับพี่น้องผมพูดนิดหนึ่งนะว่าท่านเป็นคนผิวดำแต่เซดบินฮาริซะเป็นคนผิวขาวถึงท่านอุซามะเนี่ยก็ได้มาจากมารดาของท่านคือท่านหญิงอุมมุไอมันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอัลลอฮฺตะอาลาให้เราเห็น
มีผิวดำมีผิวขาวมีคนรวยและมีคนจนทั้งหมดทั้งปวงไม่มีคุณค่าใดๆทั้งสิ้นนะพี่น้องอับดุลละฮับผิวขาวอัลลอฮ์ก็เกลียดอุซามะผิวดำแต่อัลลอฮ์รักอินชาอัลลอฮ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรักอุซามะดูแลเหมือนหลานเหมือนคนในครอบครัวเรือนของท่านเลยนะครับพี่น้องซัยด์บินฮาริซะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านจึงสละชีวิตของท่านในศึกมุตะนะครับพี่น้องและเรื่องราวตรงนี้ในการสละชีวิตของซัยด์บินฮาริซะห์มันยังคงเป็นเขาเรียกบทเรียนนะครับพี่น้องว่ามุสลิมนั้นเราอย่าพูดเพียงอย่างเดียวแต่วันนี้สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมันคือการกระทำของเรานะครับพี่น้องเราจงกระทำด้วยเพื่ออิสลามมันจะเป็นแบบอย่างแก่มนุษยชาติไม่ใช่คำสอนอิสลามไม่ใช่นักพูดเข้าใจไหมครับพี่น้องพูดได้แต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าการพูดคือการกระทำนะครับพี่น้องคือการกระทำอย่าพูดอย่างเดียวมุนาฟิกก็พูดเก่งพี่น้องแต่ซอฮาบะห์นั้นทั้งพูดและกระทำซอฮาบะห์บางท่านพูดไม่เยอะไปกระทำมากสุดท้ายคำสอนที่ยังยืนยาวและยืนยงที่สุดคือการกระทำอินชาอัลลอฮ์ครับพี่น้องเรื่องราวของซัยด์บินฮาริซะห์ผู้สละชีวิตของท่านผู้ที่มีความเป็นแม่ทัพของท่านผู้ที่มีความกล้าหาญของท่านและผู้ที่มีการสืบเชื้อสายในความกล้าหาญลงไปต่อในรุ่นลูกรุ่นหลานนี่คือท่านซัยด์บินฮาริซะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุผู้ที่เป็นที่รักของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ที่ช่วยเหลืออิสลามดูแลท่านนบีตลอดจนคิดมัดช่วยเหลือประชาชาติตลอดมาพี่น้องครับถึงแม้วันนี้ท่านซัยด์บินฮาริซะห์จะไม่อยู่แล้วพี่น้องครับแต่ชีวประวัติและเรื่องราวของท่านยังคงถูกเล่าสู่รุ่นต่อรุ่นต่อไปเรื่อยๆและเรื่องราวเหล่านี้จะถูกเป็นตัวอย่างแก่เยาวชนรุ่นต่อไปว่าอิสลามไม่ใช่กระจอกมุสลิมเรามีเขาเรียกว่าตัวอย่างนะครับพี่น้องมีตัวอย่างและมีตัวอย่างแห่งการเสียสละมีตัวอย่างแห่งการเสียสละดังนั้นเราและท่านทั้งหลายจงเดินตามบรรพบุรุษของเรานะครับพี่น้องท่านเหล่านั้นมีความกล้าท่านเหล่านั้นมองดุนยาเป็นเรื่องเล็กท่านเหล่านั้นมองอาคิเราะห์คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่อินชาอัลลอฮ์ร่วมด้วยช่วยกันนะครับพี่น้องและหวังว่าขออัลลอฮ์ตะอาลาให้เราและท่านทั้งหลายได้อยู่ในสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์ร่วมกับบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีทุกคนพี่น้องอามีนนะครับนะครับอินชาอัลลอฮ์แล้วเจอกันใหม่นะครับเสาร์หน้าวันนี้ลาไปก่อนอย่าซักบุลลอฮ์ใครเรานะ